มันเข้าไว้ลูกสอดอสไตล์แฉแชทชาวเน็ตขอโทษหลังกลัวโดนฟ้องด่าต่อแหขีดล่างใจถึงพึ่งได้สอดอสไตล์แฉแชทชาวเน็ตขอโทษหลังกลัวโดนฟ้องด่าต่อแหขีดล่างลั่นมันเข้าไว้ลูกเพื่อนที่ฟ้องชนะมาแล้ว 501,000 กรุบจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กลายดราม่าเดือดร้อนระอุ กับเรื่องราวของเน็ตไอดอลชื่อดังเส้นได้สอดอสไตล์ที่เข้าไปเมนในโพสเน็ตไอดอลโกงเงินจนนำไปสู่การเปิดศึกกลางเฟซบุ๊กของ2เน็ตไอดอลดังระหว่างเส้นได้สอดอสตายและนาราอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยที่เคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดเส้นได้สอดอสไตล์แคปแชทแชร์สนทนากับชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวได้ขอโทษสอดอสไตล์โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจที่ทำไปเพราะโกรธเรื่องที่สอดอสไตล์ด่านาราเครปกระเทยเพราะตนเองเป็นเพศที่สามเหมือนกันซึ่งแต่ก่อนชอบสอดอสไตล์มากและติดตาม YouTube พร้อมขอร้องอย่าทำไรได้ใหม่ให้อภัยหนูและสัญญาว่าต่อไปจะไม่ทำแล้วงานนี้สอดอสไตล์จัดหนักสวดกลับชุดใหญ่หรามั่นเข้าไว้ลูกไม่ต้องติดตามแล้วแคปไว้หมดแล้วช่วงนี้ที่ร้อนเงินตอนมั่นไม่คิดอ่านลูกโลกโซเชียลมันไม่ใช่ทุกมุมที่หนูเห็นนะคนที่หนูชอบมองว่าเป็นคนดีไม่มีใครโชว์ทุกด้านให้พวกเราดูหรอนะอย่าอินมากอันไหนบันเทิงก็เสร็จดราม่าอย่าเอาตัวลงไปลุยแทนใครเดี๋ยวจะมาเหมือนพี่ฮ่า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 พร้อมกันนี้สอดอสไตล์แคปแชร์ดังกล่าวลงเฟซบุ๊กส่วนตัวและข้อความว่าคำว่าก่อแหขีดล่างหรือเด่าทอลดคุณค่าคนเพื่อนที่ฟ้องชนะมาแล้วได้เงินมาชอบกระเป๋าชิวๆ 501,000 กรุบนั้นขนาดเป็นคนไม่สาธารณะนะคิดเอาทนายพิมพ์เล้าใจถึงพึ่งได้ชอบคุณ Facebook พิมพ์ลาด้าวอไทยสงสุดอึ้งอลังการพิมมารีภายเปิดโกดังพันล้านจากมีแค่มือถือไลฟ์ขายเครื่องเดียวมหาเศรษฐีคนรักทั่วประเทศแน่พูดแล้วจะร้องไห้อึ้งที่สุดในความอลังการพิมมารีภายอวดโกดังพันล้านจากวันที่มีแค่โทรศัพท์ตั้งเครื่องหนึ่งไลฟ์ขายมาไกลสุดอลังการพิมมารีภายพิมมารีภายขายทุกอย่างเผยคลิปล่าสุดพิมมารีภายอวดโกดัง 1,000 ล้านเจ้าตัวเล่าชีวิตที่เดินมาถึงจุดนี้ว่าทำช่องมา2ปีขายของมา3ปีไม่เคยเปิดหลังบ้านเลยขายมาตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งเครื่องหนึ่งแพ็คส่งมือเองจนวันนี้เป็นพิมรี่พายขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามเพจ6ล้านคนมียอดขายเคยสูงสุดถึง10ล้านชิ้นพร้อมพาไปดูเบื้องหลังแม่ค้าอย่างเจ้าตัวเป็นยังไงโดยพาไปดูโรงงานน้ำปลาร้าจุดแรกเป็นโกดังน้ำปลาร้าแม่อีพิมโกดังนี้มีของทั้งหมด 4,000 พาเลตส่งขายระดับประเทศและยังส่งขายอีก13ประเทศในประเทศขายแบบออฟไลน์ก็ขายดีมากตัวเองเป็นเจ้าหลักๆใน1เดือนขายได้มากกว่ายอด10ล้านเจ้าตัวเก็บตังเองน้ำปลาร้าเฉพาะออนไลน์เป็นร้อยล้านออฟไลน์ประมาณ40ล้านเดือนหนึ่งน้ำปลาร้าหมุนเวียนที่ประมาณ140ล้านขึ้นไปคิดดูพิมพ์ตำส้มตำขายในไลฟ์ใช้โทรศัพท์กล้องเดียวตำแล้วกินจนวันนี้มีโกดังน้ำปลาร้าแบบนี้โกดังที่2โกดังแม่บ้าน 3,000 พาเลตโกดังถ้วยชามพลาสติกเรียกว่าทัพเพอร์แวร์แม่บ้านชอบเครื่องครัวกระดาษทิชชู่ขายทั้งหน้าเพจและออฟไลน์มีลูกค้าตลาดนัดขายทั่วไปขายตามแผงโกดังที่3โกดังของเล่น 7,500 ตารางเมตร 4,000 ลบ 5,000 พาเลตของเยอะจนลืมว่ามีอะไรบ้างจะได้เลิกสงสัยพิมพ์ไลฟ์สดเอาของมาจากไหนและโกดัง4เครื่องใช้ไฟฟ้า 3,000 พาเลตโกดังต่อไปของใช้ภายในบ้าน
โกดังเก็บกล่องพัสดุของตัวเองเพราะ1ไลฟ์ขายได้ทีเป็นล้านชิ้นเคยขายได้10ล้านชิ้น6ล้านชิ้นเมื่อ2วันที่แล้วได้3ล้านชิ้นต่อการขาย1ไลฟ์กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมีเก็บไว้ 5,600 พาเลตนอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิตพริกทอดโกดังเตรียมของส่งแพ็คโกดังเตรียมสินค้าเพื่อไลฟ์โกดังน้ำหอมยุโรปโดยทั้งหมดที่พามาดูเป็นส่วนหนึ่งของพิมรี่พายเห็นพิมขายของของไลฟ์สดยืนเฉยๆที่เดิม8ชั่วโมง2ครั้งให้ลูกค้าซื้อของได้ตามพึงพอใจหลังบ้านของเราเป็นแบบนี้ทำคลิปนี้มาเพื่อให้เห็นความจริงใจอยากให้ลูกค้ารักเห็นความตั้งใจใส่ใจหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ลูกค้ารักให้รู้ว่าเราตั้งใจทำแล้วมีระบบจะพัฒนาขึ้นไปอีกพูดแล้วจะร้องไห้อยากอยู่กับลูกค้าตลอดไปพิมรี่พายทิ้งท้ายสุดซึ่งท่ามกลางคอมเมนต์สุดอึ้งในความอลังการอาทิแม่จะเป็นมหาเศรษฐีที่มีคนรักทั่วประเทศไทยค่ะขอให้ร่ำรวยไม่มีวันจบค่ะรักผู้หญิงคนนี้พูดคำเดียวว่าอื้อที่สุดในความอลังการกว่าจะมาเป็นพิมรี่พายวันนี้มันไม่ง่ายเลยทำให้รู้เลยว่าพิมรี่ลงรายละเอียดทุกขั้นตอนดูแลเองหมดสุดจริงๆคนนี้น่านับถือมากๆค่ะเป็นต้นขอบคุณที่มาพิมรี่พาย เชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตักไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงเจ้าสัวลั่นจ่อดำเนินคดีเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายตักบงกตไม่ทนเจอข่าวปลอมโยงสามีเจ้าสัวยกบ้านหรูพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ให้ฝากข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายจ่อดำเนินคดีเรียกว่าทุกวันนี้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากมายแม้จะมีตัวอย่างของการดำเนินคดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีข่าวปลอมให้เห็นอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวคุณแม่ลูกหนึ่งตั๊กบงกตภรรยาสาวของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลโดนพิษข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริงล่าสุดตั๊กบงกตแคปข่าวจากเพจหนึ่งที่เขียนพาดหัวข่าวว่าเปิดบ้านกลางหุบเขาที่เจ้าสัวต่อสู้มาให้ตักแถมยังเขียนแคปชั่นอีกว่าบ้านสุดหรูท่ามกลางภูเขาพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ที่เจ้าสัวยกให้ตักงานนี้ตักบงกตไม่ขอทนออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวปลอมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมลงดาบหากเพจยังไม่ลบจะแจ้งลบที่โรงพักโดยระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคนตักขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะคะหากเพจนี้ยังไม่ลบตักจะแจ้งลบที่โรงพักค่ะข่าวไม่เป็นความจริงนะคะช่วยแชร์ด้วยค่ะและขอให้เพจนี้ลบด่วนค่ะจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะตักเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมอีกแต่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าตักก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องหากมีอีกก็จะสู้เรื่อยๆจะไม่นิ่งเฉยให้ใส่ร้ายและเขียนข่าวปลอมแบบนี้ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตักว่าตักก็จะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทำร้ายเหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะขอบคุณอินสตาแกรมบองขีดล่างคอร์ขีดล่างตากThank you.